วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการจำแนกชนิดของเหรียญ 2. เพื่อศึกษาการทำงานของเซ็นเซอร์ Price Dependent Resistor 3. เพื่อศึกษาการทำงานของบอร์ด Marker Nano 4. เพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรมสำหรับสั่งอุปกรณ์ต่างๆภายในวงจรของระบบ 5. เพื่อศึกษาการประมวลผลออกทางหน้าจอ LCDอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเครื่องแยกเหรียญ นะครับ 1. จอ LCD 2. สายจัมเปอร์ 3. IR เซนเซอร์ 4. อะแดปเตอร์ขนาด5โวลต์ 5. DC ปลั๊ก 6. มาร์คเกอร์นาโน 7. ปืนกราว 8. แผ่นพลาสติก 9. โฟโต้บอร์ด10กระดาษทราย11กาวร้อนหลักการทำงานของวงจรสวัสดีอาจารย์ที่เคารพวันนี้ผมจะมาอธิบายมินิโปรเจกต์เรื่องเครื่องแยกเหรียญอัตโนมัติโดยใช้บอร์ด Maker Nano ในการทำงานเป็นหลักนะครับขั้นตอนการต่อวงจรนะครับเริ่มจากต่อภาคไฟเลี้ยงและกาวนะครับผ่านทุกอุปกรณ์นะครับก็คือ Maker Nano จอ LCD แล้วก็ IR Sensor ทั้งหมด4ตัวนะครับเมื่อทำการจัดไฟนะครับไฟก็จะติดตามปกติต่อมาจะเป็นการต่อ IR Sensor นะครับโดย IR Sensor นะครับแล้วก็จะต่อไฟเลี้ยงกับกาวเหมือนที่ได้กล่าวมาข้างต้นส่วน Output นะครับจะเป็นใช้ D3ของเซนเซอร์เหรียญ1บาทนะครับและ D4 เซนเซอร์เหรียญ2บาท D5 เซนเซอร์เหรียญ5บาทและ D10 เซนเซอร์เหรียญ10บาทนะครับส่วนสัญญาณจอ LCD นะครับใช้ A4 A5 ครับเป็น SDA กับ SCL นะครับส่วนไฟเลี้ยงก็ต่อตามปกติครับขั้นตอนการทำเครื่องแยกเหรียญ นะครับ 1. เขียนโปรแกรมลงบอร์ด Marker Nano เพื่อให้แสดงผลบนจอ LCD 2. ทดลองวงจรเบื้องต้นต่อมาจะเป็นการจำลองโดยใช้เหรียญ นะครับโดยเราจะจำลองเมื่อเหรียญผ่าน IR Sensor นะครับโดยเริ่มจากเหรียญบาทเป็นเหรียญแรกครับเมื่อเหรียญไหลผ่านเซนเซอร์นะครับเหรียญบาทจะเป็นจำนวนนับนะครับว่ากี่เหรียญแล้วก็อีกหน้าหนึ่งจะเป็นเงินรวมครับต่อมาจะเป็นเหรียญ2บาทนะครับครับเมื่อเหรียญ2บาทไหลผ่านเซนเซอร์นะครับจอยจะโชว์เป็นเหรียญ2บาทเป็น1เหรียญนะครับแล้วก็อีกหน้าหนึ่งจะเป็นเงินรวมครับก็คือ3บาทต่อมาจะเป็นเหรียญ5บาทนะครับครับจอก็จะโชว์เหรียญ5บาทนับเป็น1เหรียญนะครับแล้วก็เป็นเงินรวมทั้งหมด8บาทครับต่อมาจะเป็นเหรียญ10บาทนะครับครับเหรียญ10บาทจะโชว์เป็น1เหรียญนะครับแล้วก็รวมเงินเป็น18บาทครับสามออกแบบโครงของกล่องโดยใช้แผ่นพลาสติกมาตัดตามขนาดที่ต้องการแล้วนำมาประกอบ 4. นำวงจรมาประกอบใส่กล่อง 5. ตกแต่งกล่องผลการทดลองในการทดลองเครื่องแยกเหรียญ นะครับเราจะใช้เหรียญ10บาท2เหรียญเหรียญ5บาท3เหรียญเหรียญ2บาท2เหรียญและเหรียญ1บาท1เหรียญรวมเป็นเงินทั้งหมด40บาทครับโดยเหรียญแรกนะครับผมจะหยอดเหรียญ1บาทนะครับต่อมาเหรียญ2บาทนะครับต่อมาเหรียญ5บาทครับต่อมาเหรียญ10บาทครับต่อมาผมจะหยอดเหรียญ2บาทครับ
ต่อมาเหรียญ5บาทครับต่อมาเหรียญ10บาทครับและเหรียญสุดท้ายนะครับเหรียญ5บาทครับเราจะมาดูเหรียญที่เราหยอดลงกล่องกันนะครับโดยมีเหรียญ10บาท2เหรียญเหรียญ5บาท3เหรียญเหรียญ2บาท2เหรียญและเหรียญ1บาท1เหรียญนะครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น40บาทนะครับจะแสดงผลผ่านจอ LCD นะครับส่วนอีกหน้านึงจะเป็นจำนวนเหรียญนะครับที่เราหยอดไปตามกระปุกต่างๆครับกลุ่มผมขอจบการนำเสนอแค่นี้ขอบคุณครับประโยชน์ของเครื่องแยกเหรียญประโยชน์ของเครื่องแยกเหรียญ 1. สามารถแยกเหรียญได้สะดวกสบายขึ้น 2. เพื่อช่วยประหยัดเวลาในการนับเหรียญ 3. เพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยกว่าการนับเอง 4. เพื่อช่วยประหยัดเวลาในการคิดค่าเงินทั้งหมด 5. เพิ่มความรู้ทักษะประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพ